สวัสดีครับแฟนๆลูกทุ่ง FM News กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เราจะมาอัปเดตเรื่องย่อที่ศิลปินในดวงใจของเราแสดงนะครับกับละครเรื่องทายาทแผ่นข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นตายภัยไม่ว่าจะเป็นลำยองหญิงลีไข่มุกและอีกหลายต่อหลายคนเลยนะครับซึ่งเป็นศิลปินในดวงใจของเราที่แสดงในละครทายาทแผ่นข้าวเหนียวนะครับเรตติ้งตอนนี้ก็ดีวันดีคืนเลยนะครับทั้งกระแสในโซเชียลมีเดียแล้วก็กระแสที่จอแก้วด้วยนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้ออกอากาศในตอนที่27 28 29 30และ31นะครับติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงสำหรับตอนที่จะออกอากาศในวันนี้ตอนที่27พริมเจ้ยเตรียมงานส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัทนะครับโดยพริมไข่มุกรุ่งรัตน์แล้วก็เจ้ยตายอรไทยนั้นได้พาเหล่าพนักงานเดินทางไปถ่ายทำพรีเซนเตอร์โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัทโดยที่ถ่ายทำนั้นก็มีกำนันไม้ซึ่งรับบทโดยไม้พิรมพรครับเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของโครงการถ่ายทำพรีเซนเตอร์นี้งานนี้ทั้งพริมและเจ้ยจะกู้ภาพลักษณ์ได้สำเร็จหรือไม่และการถ่ายทำพรีเซนเตอร์โครงการเกษตรอินทรีย์จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือเปล่าติดตามชมพร้อมกันคืนนี้นะครับส่วนตอนที่จะออกอากาศในวันพรุ่งนี้นะครับตอนที่28อัชวินจับพิรุธชาวบ้านนะครับเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ชาวบ้านมามอบกระเช้าผลไม้ให้พริมไข่มุกรุ่งรัตน์นั้นจู่ๆอัชวินก้องวิทยาก็จับพิรุธเห็นชายชุดดำที่เคยลอบวางระเบิดในงานเลี้ยงบริษัทเข้ามาป้วนเปี้ยนในกลุ่มชาวบ้านด้วยเอ๊ะหรือว่ากระเช้าผลไม้นั้นจะมีระเบิดอยู่อีกนะครับงานนี้ก้องวิทยาอัจฉวินจะช่วยพริมไข่มุกรุ่งรัตน์ไว้ได้หรือไม่ติดตามชมวันพรุ่งนี้ครับส่วนตอนที่จะออกอากาศในวันพุธที่30มีนาคมออกอากาศเป็นตอนที่29เกิดเหตุไม่คาดคิดภายในงานเลี้ยงต้อนรับเอ๊ะงานเลี้ยงต้อนรับอะไรนะครับในระหว่างที่ทุกคนกำลังสนุกสนานภายในงานเลี้ยงต้อนรับที่ชาวบ้านจัดขึ้นจู่ๆก็เกิดเหตุไม่คาดคิดกับพริมไข่มุกรุ่งรัตน์เข้าอ้าวจะเป็นอย่างไรต่อพริมไข่มุกรุ่งรัตน์จะตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนและคนอื่นๆจะช่วยพริมได้หรือไม่ต้องติดตามนะครับส่วนตอนที่จะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่31มีนาคมออกอากาศเป็นตอนที่30หมวดเคนและเจ้ยออกตามล่าหาตัวคนร้ายหมวดเคนไผ่พงศธรและเจ้ยตายอรไทยรวมถึงจาเด็ดที่รับบทโดยพี่ก๊อฟเบญจพลนั้นช่วยกันออกตามหาตัวคนร้ายที่บุกเข้ามาสร้างความวุ่นวายภายในงานเลี้ยงงานนี้จะตามหาตัวคนร้ายได้สำเร็จหรือไม่เอาใจช่วยหมวดเคนและเจ้ยด้วยนะครับทายาทพันข้าวเหนียวตอนที่31ที่จะออกอากาศในวันศุกร์ที่1เมษายนโอบบุญรู้สึกน้อยใจแม่บัวเรียนโอบบุญอาอนัตพลถามหาเหตุผลเพราะรู้สึกน้อยใจที่ตนเองไม่ได้รับความไว้วางใจจากแม่บัวเรียนเปิ้ลจารุณีให้ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการแทนรตีเมบันทิตาพี่สาวงานนี้โอบบุญจะสามารถจัดการกับความรู้สึกน้อยใจของตัวเองได้หรือไม่และแม่บัวเรียนเปิ้ลจารุณีจะให้เหตุผลกับลูกชายโอบบุญว่าอย่างไรรอติดตามชมพร้อมกันนะครับทายาทแผ่นข้าวเหนียวออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องวัน31เวลา1ทุ่มตรงนะครับไม่มีน้ำตาหยดมารด